ยนะครับแปลเป็นไทยว่าอะไรฮะไทยสิหลังจากผ่านมาได้รู้สึกไงบ้างครับอยากกินครับมันมีทั้งหมดกี่จุดนะฮะจุดแรกเรายังไม่ถึงกันเลยนะฮะครับพี่ชื่อว่าดอยการนะครับพบเป็นชื่อพี่ไม่ใช่ครับอย่าเล่นพวกกูเหนื่อยเพราะว่าพอถึงก่อนจะถึงจุดยอดนะครับคุณต้องคานขึ้นไปครับอ๋อการเป็นภาษาเหนือแปลว่าคานใหญ่แมงมุมป่านะฮะตรงนี้ครับก็เป็นฝ่ายชะลอน้ำที่อาจจะมีคนทำทิ้งไว้นะข้างบนนะไม่ใช่ฮะดินคลองโตๆเนี่ยก็คือจอมปลวกครับทำรอบก็มาเอาละนี่คือจุดที่หนึ่งนะหลังจากนี้ต้องขนไปเองลุงก็มาพร้อมกับเห็ดนะฮะโอ้เห็ดวันนี้เนี่ยงานหนักละหนักจริงหนักจริงชันมากนะฮะเนินเหนื่อยชุ่มเบยตอนนี้เราก็ได้มาถึงโซนป่าไผ่นะฮะซุ้มไม้ไผ่ตอนนี้เริ่มหาไม้ทงไม้เท้าแล้วนะฮะแลดูเหมือนจะไปอย่างเลยเดินไปก่อนเลยกลัวชาวบ้านนะนี่เราเจอเห็ดนะขึ้นกองขี้เดินทางกันต่อนะฮะเนินนวดฝ่าเท้านะครับมันมีขั้นนาขั้นบันไดอ่ะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ผ่านไปนวดฝ่าเท้าไปด้วยสาวลาวแล้วเพราะเราต้องสาวลาวนั่นเองข้างล่างมันโอ้โหฮะจะถึงแล้วถึงแล้วนะฮะรู้สึกไงฮะโอ้ชิตเ
งป่ะพี่มาติดลงมาเพื่อนอีกแล้วโโปรมากเราจะมาดูตอนเสร็จอีกทีนะฮะตอนนี้เรามาทำเจดีย์หินนะฮะนี่เป็นจุดชมวิวที่5เขามีความเชื่อว่าถ้าเอาก้อนหินไปวางก็จะกลายเป็นเจดีย์นี่คือเนินที่มีมาก่อนแล้วเป็นก่อทิฐานนะฮะเราจะเห็นวิวนะเป็นภูเขาสลับกันไปมาเพราะว่าป่าที่เนี่ยมันโดนทำลายไปเยอะเว้ยอันนี้30ปีนะเว้ยใช้เวลา30ปีกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม้ที่ขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าไม้เจเนเรชันใหม่หมดเลยไม่มีไม้เจเนเรชันเก่าเลยอ๋อนี่เจเนเรชันใหม่หมดเลยเหรอใช่ตรงเนี้ยตรงแถวนี้ไปนะแต่ไอ้ตรงนู้นน่ะไม่ใช่ตรงนู้นยังไม่ใช่ตรงนี้เป็นไม้เจเนเรชันเก่าสังเกตดิความแตกต่างเนี่ยเว้ยไม้เจเนเรชันเก่าจะมันจะทึบไม้เจเนเรชันใหม่มาจากไหนแม่ลงสมัยที่เราเดินมาก็เป็นเจเนเรชันใหม่ใหม่หมดเลยทั้งเขาเพราะสมัยก่อนมันเป็นในนี่ไงเป็นเมืองไงแล้วที่นี่โดนบุกรุกบ่อยมากเพราะว่าพวกเขาทำนู่นทำนี่กันเก็บของป่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนแล้วทีนี้เขาก็คิดว่ามันควรจะทำอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช่ว่าแค่มาเก็บของป่าขายได้เงินไปวันๆมันต้องทำอย่างอื่นได้มันมีวิวมีอะไรมันอยู่ชายแดนเหรอแหละครับปลายปีจะมาหมดไม่ได้เลยนะเมื่อกี้อารมณ์หมอกแล้วด้วยลุกอย่างเงี้ยลุกไม่จะเป็นนักเลงว่างโคตรเลยโหดจะตายกับใครก็ได้ขอไม่ตายกับพี่เล่นฮ่าภัยเอาลู่ๆเนอะถ้าบ่ลู่นี่มันจะท้องต้นไม้เนี่ยต่อเนาะก็เจอเฮ้ยลืมที่ตัวทำตามหน่อยโอ้แล้วลืมใส่น้ำตกเลยลูกแรกอ่ะได้ได้ยังไงแล้วหรอคือเราปล่อยได้ตั้งตรงกันนานเลยลมมันพัดสวนโอ้มันยกใส่หัวนะกีน้ำตกชุดใหญ่แล้วเอาไป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 เอาไ
เรียบร้อยสวัสดีฮะวันนี้เรามารู้จริงเรื่องปืนนะฮะผิดเรื่องครับวันนี้เรามาชมทะเลหมอกยามเช้านะฮะกับที่ดอยการครับผมลืมใช่ไหมเราลองไปชมวิวนะฮะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่โดนเมฆบังโอเคครับวันนี้ผู้ร่วมอุดมการนะครับพ่อหลวงนะครับอันนี้พ่อหลวงไหนพ่อหลวงหันหลังครับอันนั้นผู้ช่วยนะครับอันนั้นจ้างวอเตอร์ครับไหคู่แก้วเด้อไม่ขึ้นแล้วในความจริงอ่ะของขึ้นใช่ไหมของไม่ได้ขึ้นปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกขึ้นเป็นหมื่นละทะเลหมอกมันลามเลยอ่ะถ้ามันเต็มมันจะกลายเป็นเหมือนลำธารอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในใกล้เมืองมันไหนนะครับทะเลหมอกยังไม่ขึ้นกูรูการท่องเที่ยวสกีอินดี้แปลว่าไงครับอินสกีดี้หมายถึงคิดว่าไงครับกับทะเลหมอกที่ยังมาไม่ถึงเราครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะฮะแต่แค่มองจากตรงนี้ก็ถือว่าสวยมากนะแล้วทำไมต้องถือปืนไว้ด้วยครับกูรู้แล้วปืนจับมาปืนนี้เป็นปืนรุ่น M79 ฮะอ๋อแฮนด์เมดนะฮะจากชาวบ้านเลยเอาไว้ยิงผู้โอเคนะครับครับโชว์ทักษะเวลายิงเขายิงกันไงเขายิงกันอย่างนี้นะครับท่าทางโง่นะครับยิงกันอย่างนี้ควายล้วนๆ